ปิยบุตรลั่นส.ส.ก้าวไกลกำลังใจยังดีเหตุสู้ทุกมุมที่ถูกกล่าวหาย้ำจำเป็นต้องแก้112การเมืองวันที่7สิงหาคม2567 15:08 น.ปิยบุตรลั่นอนาคตใหม่ก้าวไกลสถาปนาเป็นกลุ่มความคิดในทางการเมืองยันรักษาสถาบันต้องแก้ไข112ชี้ส.ส.ก้าวไกลกำลังใจยังดีเหตุสู้ทุกมุมที่ถูกกล่าวหาเมื่อเวลา 13:25 น.วันที่7สิงหาคม2567ที่อาคารอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าให้สัมภาษณ์ถึงศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลในวันนี้ว่าในฐานะที่ตนเคยถูกยุบพรรคตัดสิทธิ์มาก่อนพรรคจึงเชิญตนมาเล่าให้ฟังเท่าที่สังเกตส.ส.ของพรรคก้าวไกลขวัญกำลังใจยังดีแต่ละคนก็ไปทำงานที่สภาก็ยังปฏิบัติหน้าที่ได้ดีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ลุกขึ้นอภิปรายและคงกำลังจะเดินทางไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนายปิยบุตรกล่าวอีกว่าเท่าที่ได้คุยกันยังมั่นใจว่าข้อต่อสู้ต่างๆที่ต่อสู้ไปนั้นดีที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องทำในการสู้คดีก็ทำไปหมดแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะทราบว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าอย่างไรในฐานะที่สอนวิชานิติศาสตร์เมื่อไหร่ที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินก็จะอธิบายทุกครั้งว่าให้เป็นเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องของหลักการที่ถูกต้องอย่าเอาความรู้สึกเหตุปัจจัยทางการเมืองเข้ามาเป็นส่วนผสมในการตัดสินแต่เข้าใจดีว่าประสบการณ์ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยเรามีการยุบพรรคเกิดขึ้นหลายครั้งมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจำนวนมากที่ส่งผลกระทบต่อการเมืองไทยอย่างมีนัยสำคัญจึงเป็นธรรมดาที่สังคมและประชาชนจำนวนมากจะประเมินเรื่องนี้จากแง่มุมในทางการเมืองด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาหากมองในแง่ประเด็นทางข้อกฎหมายตนยังยืนยันว่ากรณีดังกล่าวไม่ถึงขนาดต้องยุบพรรคแต่สุดท้ายก็ต้องดูว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรนายปิยบุตรกล่าวว่าตนได้อ่านเอกสารการสู้คดีของพรรคก้าวไกลรวมถึงข้อกล่าวหาต่างๆยังมองว่าไม่ใช่การกระทำของพรรคแต่เป็นการกระทําของปัจเจกบุคคลส่วนการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นกระบวนการนิติบัญญัติไม่ใช่เรื่องการล้มล้างการปกครองอะไรก็ตามที่มีอยู่ในศาลอํานาจศาลก็จะเป็นผู้ตัดสินและวินิจฉัยในท้ายที่สุดศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องตอบประเด็นข้อโต้แย้งเหล่านี้ทั้งหมดไม่ใช่เป็นการตอบเฉพาะแค่ของพรรคก้าวไกลหรือของกกต.แต่เป็นการตอบประชาชนและสังคมด้วยเพราะเป็นคดีที่เกี่ยวกับการยุบพรรคที่ชนะการเลือกตั้งโดยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนถึง14ล้านเสียงอย่างไรก็ตามต้องรอดูคำวินิจฉัยก่อนหากมีการยกคำร้องหรือยุบพรรคก็ดีก็ต้องนำคำวินิจฉัยนั้นมาศึกษาโดยหลังการจบการบรรยายพิเศษตนก็จะขึ้นไปนั่งฟังคำวินิจฉัยด้วยซึ่งคงมีข้อวิจารณ์ตามมาเพราะหากเราจะจรรโลงประชาธิปไตยหลักนิติรัฐนิติธรรมรักษาสถาบันองค์กรตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนายปิยบุตรกล่าวในฐานะผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ว่ารุ่นน้องที่มาอยู่พรรคก้าวไกลก็ตั้งใจทำงานกลุ่มขั้วความคิดแบบอนาคตใหม่ก้าวไกลตอนนี้สถาปนาขึ้นเป็นกลุ่มความคิดในทางการเมืองแล้วและจะพัฒนาเป็นการเมืองแบบใหม่ชุดใหม่เรียบร้อยแล้วคนที่จะขึ้นมารับบทบาทต่อไปทั้งในวันนี้และวันหน้าคงจะต้องยึดตามแนวทางของอนาคตใหม่และก้าวไกลต่อไปสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่เรื่องของคนไม่กี่คนไม่ใช่เรื่องของแกนนำพรรคแต่สัมพันธ์กับความคาดหวังของประชาชนด้วยไม่ว่าวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นผมหวังว่า
พี่น้องในพรรคก้าวไกลจะนำพาอาสาเดินหน้าทำความหวังประชาชนให้สำเร็จนายปิยบุตรยืนยันความเห็นมาตลอดว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มันมีปัญหาจำเป็นต้องถูกปรับปรุงแก้ไขแต่ความเป็นจริงในแง่การเมืองสุดท้ายจะเป็นอย่างไรถ้าวันนี้คดีเศษ3ส่วน2567ที่ผ่านมาดูเหมือนการแก้มาตรา112จะถูกตีกรอบจำกัดมากขึ้นแต่จากที่ตนดูคำวินิจฉัยก็ไม่เห็นมีตรงไหนที่บอกว่าจะแก้ไม่ได้ตนยังยืนยันว่าการรักษาสถาบันมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไข เทนนิสพาณิพักผ่านคู่แข่งโมร็อกโกสบายลิ้วรอบ8คนเทควันโดอลปออัปเดตโอลิมปิก2024วันที่7สิงหาคม2567 16นาฬิกา21นาทีการแข่งขันเทควันโดในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024เมื่อวันที่7สิงหาคมไฮไลท์อยู่ที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจจอมเตะขวัญใจชาวไทยดีกรีแชมป์เก่าจากโตเกียว2020ลงสนามในรอบ16คนสุดท้ายพบกับปูไมมาบูโชตจากโมร็อกโกยกแรกเริ่มเป็นทางเทนนิสที่เตะเข้าลำตัวได้จะแจ้งรวมถึงเตะหัวคู่แข่งได้อีกทำแต้มออกนำก่อนจบยกแรกคะแนนนำ 8-1 พร้อมขึ้นนำ 1-0 ยกมาในยกที่2ยังคงเป็นจอมเตะสาวไทยที่ดูดีกว่าก่อนทำแต้มทิ้งห่างออกไป 10-1 พร้อมเอาชนะในยกที่2ไปอีกสรุปผลการแข่งขันเทนนิสพาณิพักเอาชนะอูไมมาบูโชตจากโมร็อกโกไป 2-0 ยกผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับดุนยาอาลีอาบูตาเลฟจากซาอุดีอาระเบียต่อไปสุชาติเร่งผลักดัน BIMSTECFTA ในเวทีระดับภูมิภาคร่วม7ประเทศการเมืองวันที่7สิงหาคม2567 14 นาฬิกา 27 นาทีสุชาติเร่งผลักดัน BIMSTECFTA ในเวทีระดับภูมิภาคร่วม7ประเทศณกรุงนิวเดลีเพื่อประโยชน์ที่ไทยจะได้ตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นำผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน BIMSTEC Business Summit ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียในวันที่7สิงหาคม2567เวลา 11 นาฬิกา 15 นาทีประเทศไทยนายสุชาติกล่าวว่าในวันนี้ได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายภูมิธรรมเวชยชัยให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน BIMSTEC Business Summit ซึ่งเป็นงานที่มีความสำคัญในระดับภูมิภาคและมีความสำคัญสำหรับประเทศไทยเป็นอย่างมากสุชาติเร่งผลักดัน BIMSTECFTA ในเวทีระดับภูมิภาคร่วม7ประเทศณกรุงนิวเดลีเพื่อประโยชน์ที่ไทยจะได้ตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดเนื่องจากการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมร่วมกันกับสมาชิกบิมสเทคซึ่งอยู่ในภูมิภาคอ่าวเบงกอลทั้งหมด7ประเทศซึ่งประกอบด้วยบังกลาเทศอินเดียภูฏานเนปาลเมียนมาศรีลังกาและไทยโดยมีประชากรรวมกันถึง 1,800 ล้านคนโดยความสำคัญในการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ตนได้ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการบังคับใช้ความตกลง BIMSTECFTA โดยเร็วจะเป็นแรงขับเคลื่อนการบูรณาการทางเศรษฐกิจให้กับภูมิภาคบิมสเทคได้อย่างไรซึ่งตนได้ใช้โอกาสในเวทีนี้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกบิมสเทคเร่งสรุปผลการเจรจา FTA ให้สำเร็จโดยเร็วที่สุดซึ่งชี้ให้เห็นถึงโอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความตกลงการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
โดยจะเป็นการขับเคลื่อนการบูรณาการทางเศรษฐกิจของภูมิภาคครั้งใหญ่ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอนซึ่งหากผลของความสำเร็จในการทำ BIMSTECFTA ได้สำเร็จประเทศไทยเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญในเอเชียใต้จะได้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มกันของประเทศในภูมิภาคอ่าวเบงกอลที่มีตลาดส่งออกที่ใหญ่อย่างอินเดียเป็นไปตามนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมที่จะเปิดตลาดใหญ่อินเดียให้กับผู้ประกอบการไทยนายสุชาติกล่าวนอกจากนี้ในการประชุมผู้นำ BIMSTEC ครั้งที่6ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมต้อนรับการเยือนของผู้นำประเทศสมาชิกที่กรุงเทพมหานครวันที่4กันยายน67ซึ่งเป็นการประชุมผู้นำแบบออนไซต์ครั้งแรกในรอบ6ปีโดยจะมีการเห็นชอบ Bangkok Vision 2030ตามที่ไทยได้เสนอเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือของบิมสเทคสู่การเป็นภูมิภาคที่มั่งคั่งยั่งยืนฟื้นคืนและเปิดกว้างภายในปี2573นายสุชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าก่อนเข้าร่วมงานได้พบกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เมียนมานายมินนนได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันในประเด็นที่ไทยขอให้เมียนมาพิจารณาผ่อนคลายกฎระเบียบการขอใบอนุญาตนำเข้าให้กับสินค้าไทยตลอดจนมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าทางบกเป็นการชั่วคราวในสินค้าได้แก่เครื่องดื่มและนมข้นรถยนต์ปูนซีเมนต์ซึ่งเมียนมาเริ่มใช้มาตรการตั้งแต่ปี2564รวมถึงผ่อนคลายกฎระเบียบอัตราแลกเปลี่ยนรายได้จากการส่งออก Export Earning ให้เป็นไปตามกลไกตลาดมากขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการค้าและการลงทุนซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เมียนมายินดีที่จะให้ความร่วมมือตามที่ไทยขอปัจจุบันไทยมีความตกลง FTA ทวิภาคีกับประเทศสมาชิกได้แก่ FTA ไทยอินเดียอาเซียนอินเดียไทยเป็นสมาชิก FTA ไทยศรีลังกาคาดว่าจะบังคับใช้วันที่1มกราคม68 FTA ไทยภูฏานคาดว่าจะสรุปผลได้ภายในปี68ไทยบังกลาเทศลงนามแสดงเจตจำนงเริ่มเจรจา FTA ภายในปี68ทั้งนี้ไทยพร้อมที่จะสนับสนุนการเจรจาทบทวนการค้าสินค้าภายใต้อาเซียนอินเดีย FTA ให้มีการสรุปผลสำเร็จได้ภายในปี2568สถิติการค้าปี2566การค้าไทยบิมสเทคมีมูลค่า 25,191.97 ล้านดอลลาร์แบ่งเป็นการส่งออกของไทยไปบิมสเทคมูลค่า 16,023.61 ล้านดอลลาร์และการนำเข้าของไทยจากบิมสเทคมูลค่า 9,168.35 ล้านดอลลาร์โดยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า 6,855.26 ล้านดอลลาร์สินค้าส่งออกสำคัญของไทย 2,566 ได้แก่เม็ดพลาสติกเคมีพันไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์น้ำมันสำเร็จรูปอัญมณีและเครื่องประดับเหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบเครื่องจักรกลและส่วนประกอบทองแดงและของทำด้วยทองแดงและเครื่องดื่มตามลำดับสินค้านำเข้าสำคัญของไทย 2,566ได้แก่ก๊าซธรรมชาติเครื่องเพชรพลอยอัญมณีเงินแท่งและทองคำพืชและผลิตภัณฑ์จากพืชเครื่องจักรกลและส่วนประกอบเคมีพันสินแร่โลหะอื่นๆเศษโลหะและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสดแช่เย็นแช่แข็งแปรรูปและกึ่งสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรมและส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ตามลำดับ